ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตขยับตัวนิดนึงนะคะแสงมันสะท้อนเข้าเจ้าของตาลายกูจะจัดไม่รอดค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะได้แล้วน่าจะได้นะคะมุมนี้ค่ะก็เป็นขยับหลบตาหามุมที่มันแสงไม่สะท้อนนะคะนะคะภาพคงชัดดีแต่ว่าแสงมันสะท้อนตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะบ้านชายทุ่งนะคะบ้านพักชายทุ่งหรือที่เราเรียกกันสวนธรรมเจนจีลานะคะในความเป็นที่ปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นตรงนี้เป็นรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทบ้านพักชายทุ่งนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เรามาเปิดคอร์สที่นี่ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14นะวันนี้เป็นวันที่8เป็นวันเปิดคอร์สวันแรกเราเดินทางมาถึงกันตั้งแต่เมื่อวานค่ะนะคะเมื่อวานเดินทางออกมาจากสวนธรรมสวนวังคีรีธรรมนะคะจังหวัดเลยอำเภอปากชมซึ่งผู้จัดเองเนี่ยก็มาส่งด้วยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณวังสิริพ่อน้องบีแล้วพ่อน้องบีคุณคมกิจด้วงคำจันทร์และครอบครัวนะคะที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งการปฏิบัติธรรมที่สวนวังคีรีธรรมจริงๆแล้วเรื่องของการจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันมีรายละเอียดอื่นเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเราเห็นว่ามันเหมือนกับไม่มีอะไรก็แค่คนมาเดินคนมานั่งนะเพราะว่าเราเคยมาเฉพาะตอนเดินตอนนั่งถ้าจัดจริงๆเนี่ยรายละเอียดเยอะมากห้องน้ำห้องท่าที่อาบน้ำที่จัดปฏิบัติธรรมอาหารอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อวานคุยกับทางคุณวังสิริซึ่งกำลังทำอยู่เนี่ยนะคะจำได้เลยว่าถามไปว่าตั้งแต่เปิดคอร์สมาเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะที่เงินส่วนตัวที่ใช้ไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราที่ร่วมทำบุญนะคะใช้เงินไป500,000อยู่ในสวนยางทั้งที่อยู่ในสวนยางนะคะแต่ว่าก็สร้างอยู่ในสวนยางก็จริงอ่ะบางคนก็บอกว่าเอ้าก็เขาสร้างในสวนยางของเขาเนี่ยมันก็เป็นของเขาอยู่แล้วเขาสร้างเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันจริงอยู่แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราคิดถึงตัวเราเองอย่างเดียวเนี่ยเราจะมาสร้างให้คนอื่นเนี่ยมาใช้มาอาศัยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็เอาเงินส่วนนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้มันอยู่ที่ใจใจที่มันเสียสละนั่นแหละค่ะมันคือบุญเป็นแบบนั้นอย่างอ๋อสวัสดีค่ะแววเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะที่ต่อไปก็จะเป็นสวนธรรมพิทักษ์คำบอนพิทักษ์นะคะสวนธรรมคำบอนพิทักษ์เราก็จะไปที่นั่นนะคะแววก็เป็นผู้จัดนะกับญาติร่วมกันจัดนะคะพ่อหลวงพี่เล็กนะคะก็ร่วมกันมีแม่บุญจันทร์นะคะแล้วก็แววนะคะก็หลายๆท่านช่วยกันญาติพี่น้องนะคะในที่เรียกบ้านอาบช้างช่วยกันอยู่เห็นว่าปีแรกตอนนั้นอุปกรณ์ก็เยอะแบบนี้แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทางสวนสวัสดีค่ะน้องจูนทางอาบช้างเนี่ยส่วนทำบอลพิคำบอลพิทักษ์เนี่ยจริงๆแล้วจัดก่อนที่สวนวังคีรีธรรมอีกตอนนั้นจัดที่บ้านอาบช้างวัดเลยค่ะวัดอาบช้างเลยวัดบ้านอาบช้างเลยตอนนั้นเห็นว่าซื้อของซื้ออะไรกันไปทำนู่นทำนี่ซ่อมแซมห้องน้ำวัดอะไรต่างๆเนี่ยหมดไปเป็นแสนเหมือนกันต้องบอกว่าศิษย์กรรมฐานของเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มของคนที่มีฐานะอะไรมากมายเราก็ยังทำมาหากินกันอยู่ปกติแต่ด้วยใจที่มีต่อการปฏิบัติธรรมเห็นบุญของการปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ย
เห็นการปฏิบัติธรรมว่าเมื่อปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ย 80% แล้วเหรอโอ้โหขออนุโมทนาบุญด้วยแววนะคะตอนนี้ 80% แล้วสำหรับการเตรียมงานทางนู้นอีก7วันเจอกันตอนนี้7วันขอเจอกันที่นี่ก่อนนะคะก็เรื่องรถห้องน้ำจากหน่วยวันนี้ทีมจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายเนี่ยก็เดินทางไปที่จังหวัดตากอำเภอท่าสองยางค่ะนะคะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในส่วนของผู้อพยพต่างๆแล้วก็มีทีมแพทย์แล้วก็ทีมทันตแพทย์แล้วก็ทีมอาหารไปช่วยกันส่วนในงบของกองบุญธรรมวรีเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารในวันสุดท้ายที่ทางทีมเนี่ยจะข้ามไปที่ช่วยผู้ยากไร้ในส่วนของผู้อพยพซึ่งเป็นกะเหรี่ยงที่นั่นทานมังสวิรัติค่ะทายาทธรรมเราก็เลยถือโอกาสเป็นเจ้าภาพอาหารมังสวิรัตินะคะซื้ออาหารมังสวิรัติลูกชิ้นเจหมูแดงเจโปรตีนเกษตรเกี่ยวกับเจค่ะแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยร่วมทำบุญไปกับทางทีมโดยผ่านคุณตั้มหรือน้องตั้มในทีมที่เป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารก็ฝากคุณตั้มช่วยดูแลไปนะคะก็รู้สึกว่ายังกลัวอยู่ลึกๆอยู่เนี่ยแอบกลัวว่าทางพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่เป็นผู้ยากไร้เนี่ยจะกลัวว่าเป็นของจริงเราไม่กล้าทานก็เลยจะบอกว่าให้คุณตั้มเนี่ยเอากระป๋องเอาอาหารเจแต่พูดเอากระป๋องตั้งให้เขาเห็นด้วยเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นของปอมันไม่ใช่ของจริงนะคะมันไม่ใช่ลูกชิ้นปลาแต่มันเป็นบุกนะคะก็ได้บุญด้วยกันในส่วนนี้วันนี้เนี่ยพี่น้องจิตอาสาก็จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยส่วนตัวเองเนี่ยโอกาสในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะเป็นงานเอกสารถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณกบปิยมาศแสนสดค่ะศิษย์กรรมฐานจังหวัดเลยเรา เป็นทุรายมาตลอดเลยนะคะไม่เคยอนุโมทนาบุญกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำประกันชีวิตประกันภัยให้กับจิตอาสาของเราที่เดินทางกันเพราะเราใช้รถกันค่ะใช้รถเดินทางกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไกลๆกันด้วยก็เลยทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้สำหรับทุกๆท่านโดยมีคุณปิยมาศแสนสดเนี่ยเป็นตัวกลางนะผู้ดำเนินการนะคะเป็นตัวกลางให้ก็ต้องขอบคุณมากๆก็เป็นก็จะเป็นประสานงานในส่วนแบบนี้ก็คือทำประกันคุ้มครองอุบัติเหตุหรือเกี่ยวกับเรื่องของกลับไปเนี่ยเรื่องของสมาคมเกี่ยวกับเรื่องของรายชื่อนะผู้เสียภาษีต่างๆก็ต้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีธนาคารอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องได้เรียนรู้กันใหม่ความจริงเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคะไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องของเอกสารเท่าไหร่เรื่องเอกสารเรื่องบัญชีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเคยเปิดหอจกมารู้สึกมันยุ่งยากแต่ที่ทำเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมถ้าเกิดว่าเอาแบบส่วนตัวเนี่ยอยากจะอยู่กลางๆเฉยๆไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครแต่พอเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้วคนที่จะเสียสละทำแบบนี้เนี่ยมันน้อยใครๆก็อยากที่จะเอาตัวเองรอดสบายๆกันทั้งนั้นกลัวจะเดือดร้อนกันทั้งนั้นแหละค่ะทำอะไรเราคิดว่าเรามีบุญพอเราใช้บุญรักษาเราก็เลยไม่ได้กลัวอะไรนะคะเพราะว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำเป็นแบบนั้นนะคะก็เรียกว่าทุกอย่างมันต้องใช้ใจหลายคนกลัวค่ะถึงจะมีฐานะร่ำรวยขนาดไหนเนี่ยแค่ให้ทำบัญชีหรือเอาอะไรเชื่อเป็นคณะกรรมการอะไรแบบนี้ก็ไม่กล้าแล้วค่ะกลัวตัวเองจะเดือดร้อนกลัวจะเป็นห่วงทรัพย์สินเจ้าของอ่ะก็มีวิธีพูดมีวิธีจัดการบางคนก็เข้ามาแล้วก็ออกอะไรเงี้ยมีวิธีจัดการเอาตัวเองออกไปเพื่อที่ว่ากลัวตัวเองจะเดือดร้อนนั่นแหละแต่ทุกคนก็มีวิธีการพูดให้มันดูดีเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเองเนี่ยก็จะเอาตัวรอดอะค่ะมนุษย์มีแต่เราเท่านั้นแหละที่จะรู้ดีที่สุดว่าเรากำลังเอาตัวรอดหรือเรากำลังทำด้วยความจริงใจจริงๆพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยค่ะ
อย่างมีน้องอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันที่มาปฏิบัติธรรมที่สวนวังคีรีธรรมก็ยังพูดได้ฟังว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นกิเลสนะคะคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นกิเลสคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ความจริงแล้วเนี่ยคำว่ากรรมเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายคำว่ากรรมนิดนึงอธิบายในคอร์สเนี่ยมันไม่ถึงใจเพราะว่าโยคีเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหลักวิธีการปฏิบัติบางทีถ้ามันพูดให้คิดตามเยอะๆเนี่ยมันก็จะฟุ้งแต่ตอนนี้มีโอกาสพูดก็พูดสักหน่อยนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณดาเล่พี่เพชรนะคะใช่คุณดาเล่ถ้าเรามีความมั่นคงในความดีที่เราทำเนี่ยผลของความดีเนี่ยมันก็จะตอบแทนคนที่ทำดีถึงเราจะทำความดีที่มันเป็นรูปธรรมให้คนอื่นเขาดูเป็นแบบบ้านเราเขาเรียกทำบุญเอาหน้าจิตใจของเราหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความปรารถนาพระพุทธเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าปรารถนาลามกคือปรารถนาไม่ดีอะปรารถนาลามกทำดีอยากได้ดีทำบุญอยากได้หน้าอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันทำความดีแล้วมันไม่ได้อย่างที่ตัวต้องการเนี่ยเดี๋ยวอาการมันจะออกยิ่งคนใจร้อนเนี่ยยิ่งอาการออกเร็วค่ะจะมีพฤติกรรมที่เหมือนกับแบบเร่งค่ะเร่งผลของความดีให้มันได้คำชมให้มันได้การอะไรอย่างเงี้ยมันจะเร่งแต่ถ้าเกิดคนเขาทำความดีด้วยดีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลมันจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเนี่ยมันได้ตั้งแต่ตอนที่เขาทำมันได้แต่ตอนที่เขาให้แล้วมันจบอย่างคุยกันหลายๆคนเนี่ยอย่างวันเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำข้าวต้มตอนเช้าได้บุญด้วยกันค่ะท่านญาติธรรมนะคะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนมีความสุขกับการทำอาหารบางคนบอกว่าอาจารย์อย่างมางานอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ต้องทำหรอกอาจารย์จะทำทำไมอะไรเงี้ยกลัวอาจารย์เหนื่อยบางทีพี่หมอพรก็กลัวว่าตัวเองจะเหนื่อยแต่อยากจะบอกเลยว่าเราต้องอ่านคนคนนั้นตามที่เขาเป็นเราต้องอ่านตามที่เขาเป็นอะไรคือความสุขของเขาเนี่ยเราต้องสนับสนุนเราอย่าคิดแทนคนอื่นถ้าเขาไม่ไหวหรือเขาเหนื่อยคิดว่าเขาจะพูดเองอยู่แล้วพอเราคิดแทนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบังคับกันตัวเองเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาเนี่ยทุกวันนี้ยังแอบเคืองอยู่เลยไม่ต้องอะไรค่ะทุกวันนี้ยังแอบเคืองอยู่เลยสำหรับเรื่องนี้ยังพูดบ่อยๆอยู่เพราะว่าพอเจอสถานการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเองเนี่ยใช้ชีวิตกับคนอื่นเป็นเลยนะคะต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องสวัสดีค่ะพี่อ้นต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเรื่องมันก็ใหญ่ไม่ยอมจบนะคะเพราะว่าเขาอาฆาต เขาอาฆาตที่เราไม่พอใจมันก็เป็นคนยังมีกิเลสอยู่อ่ะเราเองเราก็มีกิเลสสถานการณ์เนี้ยตอนนั้นจำได้ว่าตัวเองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะอยากทำอาหารที่ผ่านมาเนี่ยพูดอ้อมๆเนี่ยก็ปรากฏว่ายังมีเรื่องเลยคราวนี้ก็เลยมีอะไรก็พูดตรงๆสบายๆใจดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องไปคิดเองเองอะไรกันตอนนั้นสถานการณ์มีครั้งหนึ่งไปงานส่วนรวมเราเนี่ยแหละค่ะตัวเองอยากทำอาหารซื้อกับข้าวมาอย่างดีเลยนะคะซื้อกับข้าวมาอย่างดีเลยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะแม่ชีสุรินทร์อยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยอร่อยจริงนะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเตรียมตัวจะทำอาหารเลี้ยงคนตั้งใจแบบวางแผนไว้นานแล้วปรากฏว่ามีคนปรารถนาดีเขาบอกนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจหรอกลึกๆอยู่เนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าคนที่ปรารถนาดีเนี่ยเขาทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้คือเขาทำกับข้าวไม่เป็นเขาก็เลยไม่อยากให้เราทำอ่ะถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกคนขี้ฉาคือตัวเองเนี่ยทำกับข้าวไม่ได้เนี่ยใครทำกับข้าวเป็นเนี่ยก็จะไม่กินมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยคราวเนี้ยเขามีมารยาค่ะมีมารยา
พอเราทํากับข้าวเราอยากจะทํากับข้าวเราก็ตั้งใจว่าจะทํากับข้าวเลี้ยงคนน่ะคนนี้เขาทํากับข้าวไม่เป็นใช่ไหมคะแต่เขาจะเก่งด้านอื่นค่ะก็ได้รับคําชมได้คําชื่นชมด้านอื่นมันก็ดีอยู่แล้วเราเองเนี่ยเราก็ชื่นชมกับเขานะคะจริยธรรมใครทําความดีสําหรับอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยตัวเองชื่นชมกับความดีของทุกๆคนเลยค่ะขอให้เป็นความดีขอให้ได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมชื่นชมแต่ทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเรื่องเล็กๆทางกับข้าวค่ะแต่พอดีเจ้าของเนี่ยทำไม่เป็นแล้วก็กลัวเราเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับคำชมหรืออะไรของเขาเนี่ยดูสไตล์ของเขาจะเป็นแนวๆเนี้ยค่ะก็ปรากฏว่ามาห้ามแต่อ้างด้วยความอ้างว่าปรารถนาดีบอกว่าเนี่ยปรารถนาดีกลัวเราจะเหนื่อยอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยไม่เป็นไรมันเป็นความสุขอะเหมือนเราเล่นตุ๊กตาอยู่อะแล้วบอกเราว่าอย่าเล่นมันไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงคือความสุขของใครก็แล้วแต่เมื่อเจ้าของความสุขนั้นเนี่ยเขาพูดว่าสิ่งนี้คือความสุขเนี่ยคุณต้องหยุดแล้วคุณต้องถามเขาก่อนว่าคุณเขาแต่ต้องการให้คุณช่วยอะไรถ้าเขาบอกเป็นความสุขเนี่ยไม่ใช่ไม่เอาเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยอยู่เงี้ยเราก็เฮ้ยชักเริ่มรำคาญนึกในใจว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยมาทำแบบนี้ไม่ถูกแล้วมันก้าวไก่เรื่องส่วนตัวกันเกินไปอ่ะทั้งที่เราก็เตรียมเงินมาเราก็ซื้อของเราไม่ได้ทำให้เขายุ่งยากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเหนื่อยเป็นห่วงอาจารย์พอเราไม่หยุดทำไปหาแนวร่วมค่ะไปชวนคนนู้นไปบอกคนนั้นไปบอกคนนี้ว่าเป็นห่วงเราเจ้าของเนี่ยดูเป็นคนดีพอเรายืนยันว่าเราจะทำก็บอกว่าเราเนี่ยทำให้คนอื่นเขาเหนื่อยเขาก็ต้องมาช่วยเราทั้งที่เราก็ยืนยันว่าเราเนี่ยทำเองคนเดียวได้มันไม่ได้มีอะไรเลยมันง่ายๆตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยว่าเคืองไม่พอใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราถูกก้าวร้าวถูกก้าวก่ายถูกสารพัดน่ะเรารู้สึกว่าเราถูกมันล้ำเส้นน่ะล้ำเส้นของความเป็นส่วนตัวของเราแล้วทั้งที่สิ่งที่ทำก็ไม่ได้เดือดร้อนใครพอเราไปคุยกับคนที่มีความรับผิดชอบได้คนที่มีความรับผิดชอบเนี่ยที่ช่วยเราได้เนี่ยกลับแบบเฮ้ยทำไมเรื่องมากเขาบอกแบบนี้เขาอุตส่าห์หวังดีทำไมไม่เชื่อเขากลายเป็นแบบนี้อีกยิ่งรู้สึกเคืองตอนนั้นนะคะรู้สึกเคืองนิดๆว่าเฮ้ยอะไรกันเราต้องการผู้ช่วยเหลือเราไม่ให้เราถูกล่วงเกินแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ถูกป้องกันเลยกับถูกซ้ำอารมณ์ตอนนั้นเหมือนถูกซ้ำในสิ่งที่เราเนี่ยรักที่จะทำต้องขอบคุณสถานการณ์นั้นค่ะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยธรรมะมันเกิดเมื่อก่อนเราเคยศึกษาเราเคยเรียนรู้เรามีธรรมะเราเคยที่จะใช้ความปรารถนาดีของเราเนี่ยมอบให้กับทุกๆคนอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่านะหลังจากวันนั้นที่เราโดนล่วงเกินเราโดนล้ำเส้นขอบเขตของความเป็นส่วนตัวในความสุขของเราแล้วเขามีความสามารถพิเศษมากใช้สิ่งที่เราภูมิใจที่คนกำลังชมเราอยู่เนี่ยทั้งที่ล่วงหน้าเนี้ยมีแต่คนชมเราว่าสิ่งเนี้ยมันดีแต่คนนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษมากทำให้สิ่งที่ถูกชมเนี่ยกลายเป็นปัญหามันเห็นมารยาของมนุษย์อะค่ะเห็นมารยาของคนที่สามารถทำให้สิ่งที่ทุกคนเนี่ยชื่นชมเนี่ยแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำเนี้ยกลายเป็นปัญหาได้กลายเป็นว่ากับข้าวไม่ต้องทำอีกต่อไปแล้วมันยุ่งยากมันยังงุ่นมันยังงี้อะไรไปเลยค่ะจากที่มันดีๆเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยต่อไปเนี้ยเราจะไม่ทำนิสัยแบบนี้อีกต่อตลอดไปตลอดชีวิตของเราก่อนที่เราจะทำอะไรก่อนที่เราจะอยู่กับใครเราจะต้องดูว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาหรือเปล่าถ้าคนคนนั้นปรารถนาอะไรเราจะสนับสนุนเราจะตอบสนองเราจะสนับสนุนอะไรได้เราจะสนับสนุนเพราะเราเห็นวิบากกรรมที่มันเจ็บปวดตรงนี้ต้องขอบคุณคนที่เป็นคนในเหตุนี้ที่ทำให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจที่จะไม่ทำความชั่วแบบนี้อีกต่อไปนะคะแล้วก็มารยาต่างๆหรือการที่จะทำให้มองเห็นหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราอยู่กับคนมากๆเนี่ยมันเห็นวิธีการของมารยามนุษย์อะค่ะมารยามนุษย์เนี่ยที่มันพยายามทำให้ให
ให้ตัวเองได้ดีอ่ะให้ตัวเองเป็นที่ชื่นชมความเอาชนะอะไรต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นทาสของกิเลสเพราะกิเลสที่อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีการยอมรับอยากจะได้รับความรักต่างๆเหล่านี้มันทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยตาบอดคำว่าตาบอดในที่นี้หมายถึงมันไม่มีปัญญามันจะมีตาบอดกับตาปัญญาในพุทธศาสนาตาบอดก็คือคนที่ไม่เห็นกิเลสของตัวเองตาปัญญาก็คือตาที่สามารถเห็นกิเลสของตัวเองคนที่ไม่เห็นกิเลสของตัวเองเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยเอาจากที่ไหนมาพูดเขาตามใจกิเลสเขาก็มีความสุขอาจารย์นมลีจะมาบอกได้ยังไงว่าเขาตามใจกิเลสแล้วเขาไม่มีความสุขไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่คิดด้วยอำนาจของกิเลสพูดด้วยอำนาจของกิเลสทำด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสมีโลภโกรธหลงเมื่อขยายออกไปแล้วเนี่ยที่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยกลายเป็นความอิจฉาความโลภความอยากความโกรธความชิงชังหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ากิเลสมันอยู่ในความคิดใครคนนั้นก็ทุกข์เป็นคนแรกมันแสดงออกมาเป็นคำพูดคนนั้นก็ต้องรับกรรมแน่นอนมันแสดงออกมาเป็นการกระทำคนนั้นก็ต้องรับผลของกรรมแน่นอนไม่มีใครที่ทำสิ่งต่างๆในเจตนาที่เรียกว่ากรรมตั้งแต่คิดพูดทำแล้วไม่ได้รับสิ่งตอบแทนนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับกิเลสเนี่ยผลของมันเนี่ยก็คือความทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่ทำตัวเองจากอำนาจของกิเลสเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลของความทุกข์แน่นอนความทุกข์เกิดขึ้นแล้วค่ะท่านญาติธรรมแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างความทุกข์รอชีวิตของเราอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นคนที่ขาดสติก็คือคนที่ตาบอดไม่เห็นกิเลสในใจของตัวเองบอดที่ไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองจะเป็นยังไงแต่คนที่เห็นกิเลสของตัวเองได้เนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเนี่ยปัญญามันมีแหมถ้ามันเป็นคำทางโลกเนี่ยมันก็จะพูดยากนิดนึงนะคะนิติธรรมปัญญามากกับปัญญาน้อยปัญญาน้อยเนี่ยดีหรือไม่ดีแม่ชีมีแฟนคลับมานั่งอยู่คนข้างหน้าปัญญาน้อยนี่ดีหรือไม่ดีแม่ชีปัญญาน้อยนี่ดีหรือไม่ดีปัญญาน้อยมันก็ดีอยู่แต่มันไม่ค่อยรู้ทันอะไรเท่าไหร่มันไม่มีปัญญาเนี่ยแล้วไม่มีปัญญาปัญญาน้อยกับไม่มีปัญญานี่เหมือนกันไหมปัญญาน้อยกับไม่มีปัญญานี่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเหรอเหมือนกันไหมอ่ะคล้ายคล้ายกันน่ะถามไว้ชี้ไว้ชี้นั่งอยู่ด้วยคือคำว่าปัญญาเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันกับเรื่องของแสงสว่างปัญญามันก็แสงสว่างแหละอาจารย์นั่นแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอได้เปิดประเด็นแล้วว่าชี้ยาวชวนคุยแล้วยาวนะคะคือปัญญาเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างถ้าเราเปรียบเทียบปัญญาเนี่ยเหมือนแสงสว่างความมืดสนิทเลยเนี่ยมืดสนิทเลยเนี่ยก็คืออวิชชามันมืดมากเหมือนกับจิตของเราที่มันมืดบอดต่อแสงหรือมืดบอดต่อปัญญาแต่ถ้ามันมีแสงน้อยส่องเข้ามาในความมืดนั้นเนี่ยมันก็ยังพอที่จะมีแสงสว่างบ้างหรือพอมันมีแสงมากๆเนี่ยความมืดมันก็หายไปเลยปัญญาของมนุษย์ก็เหมือนกันคนที่ไม่มีปัญญาเลยเนี่ยก็คือคนที่ไม่สามารถรับรู้กิเลสของตัวเองได้เลยมองไม่เห็นเลยแต่คนที่มีปัญญาน้อยอาการมันจะเป็นยังไงอาการของคนที่มีปัญญาน้อยๆก็คือว่ากิเลสเนี่ยมันเห็นอยู่แต่มันทำอะไรยังไม่ได้อย่างเช่นกลางคืนเนี่ย
นะกลางคืนเนี่ยเรามีแสงสว่างน้อยๆใช่ไหมคะมันทำอะไรได้ไม่เต็มที่มองไม่เห็นต้องคอยเช้ามาสว่างก่อนก็ทำรุ่นทำนี่ได้ทำงานได้คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยจิตของเราเนี่ยที่มันมีช่วงที่มีปัญญาน้อยเนี่ยมันก็ยังดีอย่างเช่นคนที่รู้จักการทำบุญในแบบการรักษาศีลแต่ว่ายังไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ยังไม่ได้เคยเจริญสมถกรรมฐานเลยแต่มีศีลก็เหมือนกับคนที่มีแสงสว่างแต่ไม่มากอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่มีศีลเนี่ยก็ไม่ทำความชั่วคนที่ไม่ทำความชั่วระงับกิเลสอย่างหยาบได้อย่างน้อยๆเนี่ยพระท่านสรุปเอาไว้แล้วคือสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสามอย่างเนี้ยนี่คือแสงน้อยๆนะคะแสงน้อยๆบนโลกใบนี้ก็คือศีลถ้าเกิดยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยไม่ตกนรกแล้วค่ะสีเลนะสุขติงยันติก็คือผู้ที่มีศีลเนี่ยย่อมไปในที่ที่ดีสีเลนะโพกสัมปทาก็คือผู้ที่มีศีลเนี่ยชาตินี้เนี่ยทรัพย์สมบัติก็อยู่กับเราเมื่อเราเกิดมาชาติต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นผู้มีทรัพย์เพราะว่าชาตินี้เราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครชาติหน้าใครจะมาเบียดเรามันเป็นไปไม่ได้สีเลนะนิพุติงยันติก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะถึงมรรคผลนิพพานเราต้องการที่จะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้มันมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเราก็สามารถที่จะสะสมบารมีเข้าสู่ทางมรรคผลนิพพานได้เป็นเหตุปัจจัยศีลในที่นี้เนี่ยถ้าเราเคยฟังธรรมะอยู่บ่อยๆเราเคยได้ยินคำว่าศีลพัตตปามาสศีลในที่นี้เนี่ยต้องเป็นศีลที่เป็นศีลที่ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นศีลพัตตปามาสคำว่าศีลพัตตปามาสก็คือการถือศีลแบบเข้าใจผิดอย่างเช่นเราเคยฟังธรรมะเอาไว้ว่าพุทธเจ้าตัดหรือครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้ว่าคนที่ถือศีลเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความสวยความงามจะมีเป็นคนที่มีความแข็งแรงถามว่ามันจริงหรือเปล่าจริงคนที่รักษาศีลเนี่ยจะสวยแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาศีลเพื่อสวยเป็นศีลพัตตปามาสคือเราต้องรักษาศีลเพื่อที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นด้วยเจตนาเราต้องรักษาศีลแบบนั้นแล้วเมื่อจิตของเราเนี่ยมารักษาศีลแบบนี้แล้วเนี่ยความสวยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองจากเหตุปัจจัยที่มันตรงเราถ้าเรามีความปรารถนาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำสิ่งนั้นเนี่ยอย่างเช่นเราทำความดีเราอยากให้คนรักเราทำความดีอยากให้คนชื่นชมเราแบบเนี้ยอย่างที่ตัวเองได้พูดถึงเรื่องของความดีเนี่ยคนทุกคนอยากจะเป็นคนดีค่ะคนทุกคนอยากจะมีความดีอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างที่พูดถึงเบื้องต้นว่ามีอยู่สถานการณ์นึงเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่กล้านะคะพูดอ้อมไปอ้อมมาจนเป็นเรื่องวันนี้ก็เลยพูดที่มันตรงๆไปเลยว่ามีอยู่ครั้งนึงเนี่ยที่เราเองเนี่ยเราก็คิดดีเราก็ไม่อยากที่จะทำดีคือเราไปกับคนเยอะๆเนี่ยเราเห็นคนเยอะๆเราก็อยากจะทำอาหารให้เลี้ยงอ่ะมันมีความสุขกับการได้ทำอาหารมันเป็นความสุขอะค่ะขอตอกย้ำเลยว่ามันเป็นความสุขเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนเอาใจใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็ทำแค่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นแต่ใครที่รู้จักอาจารย์ธรรมวลีมานานแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้ทำที่ใดที่หนึ่งเอาใจใครคนใดคนหนึ่งแต่อาจารย์ธรรมวลีมีอุปนิสัยนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำแบบนี้ตลอดอย่างวันนี้ก็ทำถ้ามีโอกาสแต่ถ้าเกิดว่าเขาให้เรามาเป็นวิปัสสนาจารย์แต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำทานได้ทำอาหารเราก็ทำอยากทำอย่างพี่หมอพรพี่หมอพรชอบไหมพี่หมอไม่ชอบทำอาหารถ้าเกิดมีงานไหนมีคนทำก็ทำไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราอะอยากทำ
ทีนี้ก็ต้องได้แบ่งกันว่าถ้าเกิดพี่หมอไม่ชอบแล้วเราชอบเนี่ยเราก็ขอทำอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดคิดแทนว่าอาจารย์ไม่ต้องทำเดี๋ยวอาจารย์เหนื่อยอะไรเงี้ยความสุขเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันคือความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ทำเนี่ยมันมีความสุขไงให้เขามีความสุขไปซะคือเนี่ยเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังเนี่ยที่เบื้องต้นเนี่ยค่ะมันต่างคนต่างอีกคนนึงเนี่ยก็สำหรับตัวเองนะคะอ่านจากการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความปรารถนาดีแต่มันเป็นความอิจฉาคือด้วยความที่ว่าคนที่ห้ามเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นนะคะแรกๆก็มีพฤติกรรมว่ากินง่ายอยู่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าตัวเองเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยการที่เราเห็นมานานๆต่อจากนั้นมาก็มีพฤติกรรมการกินเรื่องเยอะอะไรเยอะอยู่ไปกินที่นู่นกินที่นี่สรรหาของกินนะคะเป็นคนสรรหาของกินอ่ะไม่ใช่เป็นคนกินง่ายอ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในขณะที่ก่อนที่จะมีพฤติกรรมตอนหลังตามมาเนี่ยก็คือ เราเองเนี่ยได้รับคำชมได้รับคำชื่นชมว่าทำกับพงกับข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีอ่ะคืออุปนิสัยของคนขี้อิจฉาเนี่ยก็คือจะไม่สามารถยอมรับความดีของคนอื่นได้นะคะโดยดูบุคลิกปกติจะเป็นคนขี้สงไม่ใช่ขี้สงสัยค่ะเป็นคนที่ช่างสังเกตอ่ะคนบางคนเนี่ยชมคนไม่เป็นนะชมคนไม่เป็นนะคะชมคนไม่เป็นคือไม่ได้ชื่นชมจากใจอะค่ะอาจจะชมตามมารยาทหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาดีอะคนเราเนี่ยปรารถนาดีเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวุฒิเห็นแม่ชีกำลังทำอะไรอยู่หรือเนี่ยพี่แพตตี้กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้พี่แพตตี้กำลังเป็นเจ้าหน้าที่รับสมัครอยู่เราเห็นคนทำอะไรความดีเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมไม่ได้ชื่นชมเฉพาะปากเรานะแต่คนคนนี้จะมีลักษณะคือชื่นชมต่อหน้าเราแต่รับหลังก็ไม่ได้ไปชมเราให้ใครฟังแต่คนที่ชื่นชมคนอื่นเนี่ยมันจะต้องชื่นชมให้คนอื่นฟังค่ะนะคะอย่างต้องชื่นชมอย่างมาคอสเราอย่างเงี้ยตอนหน้าเราก็คุยกับเราดีเลยโอ้อาจารย์นะพอดีดีอย่างงั้นสวยอย่างงั้นอะไรคุยแบบชมเราสารพัดอะค่ะแต่พอไปถามคนอื่นว่าคุยกับเขายังไงคนอื่นบอกไม่เห็นพูดอะไรเลย เป็นอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของคนประจบเอาตัวรอดคือบุคลิกของคนเนี่ยพอมันอยู่กันนานๆมันจะรู้นิสัยเขาเรียกคนประจบเอาตัวรอดค่ะคุยกับเราก็จะชมสารพัดละค่ะแต่ว่าพอพ้นจากเราไปก็ไม่ได้พูดถึงเราในเรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยด้วยความที่มีบุคลิกเราจะดูว่าไอสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาทำไม่เป็นเขาก็จะไม่อยากให้เราเนี่ยทำในสิ่งนี้คือก็คนขี้อิจฉาแล้วล่ะค่ะแล้วก็เอาเหตุผลของความปรารถนาดีเนี่ยขึ้นมาก็เลยดูดีแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนพระเทวทัตอะค่ะพระเทวทัตพูดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าปรารถนาดีกับพุทธศาสนาอยากจะให้พุทธเจ้าบัญญัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอพุทธเจ้าไม่ทำตามเนี่ยพระเทวทัตก็ไปหาพวกมาโดนอันเดียวกันเลยค่ะโดนอันเดียวกันพอเรารู้สึกเราไม่โอเคเรารู้สึกเราถูกก้าวร้าวเราถูกล่วงเกินเราถูกล้ำเส้นนะคะเราก็เลยเพียงแค่บอกว่าเราต้องการทำตรงนี้เราก็พยายามไม่ตอบโต้ไม่ว่าไม่อะไรนะคะแต่เราเพียงแค่ว่าเรากำลังบอกขอบเขตของเราว่าเรามีความสุขกับเรื่องนี้นะเราไม่ได้ทุกข์ไม่ต้องมาปรารถนาดีกับเราไม่ต้องมาแบบนี้ถ้าปรารถนาดีกับเราจริงๆเนี่ยก็ต้องสนับสนุนในสิ่งที่เราทำตั้งแต่นั้นมาค่ะท่านญาติธรรมตัวเองเนี่ยพอเห็นใครทำความดีเรื่องไหนแล้วชอบนะพยายามสนับสนุนเต็มที่กว่าเดิมอีกสนับสนุนมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเห็นวิบากกรรมของตัวเองที่เราเคยปรารถนาดีกับคนอื่นนะคะแล้วพอคนอื่นไม่เชื่อเราเหมือนกับเขาดื้อเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมฟังเราเนี่ยแล้วเราก็พยายามที่จะไปขัดในสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการทำหลังจากนั้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีใครทำความดีอะไรแล้วมันไม่ได้มีใครได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วเขาบอกว่าเขามีความสุขเนี่ยเราจะสนับสนุนเอาหัวใจของเราเนี่ยยินดีในสิ่งที่เขาเป็นที่ตัวเองพูดถึงเรื่องของกรรมว่ากรรมเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างการที่เรามาอยู่ร่วมกันในสังคมทำความดีร่วมกันในทุกรูปแบบทุกคนเนี่ยมีอิสระในการทำความดีอยู่แล้ว
ความดีเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้ค่ะถ้าบังคับแล้วมันไม่เป็นความดีมีอิสระใครพร้อมใจทำตรงไหนเนี่ยเราต้องยินดีกับเขาหมดเลยน้อมใจยินดีในสิ่งที่เขาทำถึงจะเป็นความดีเล็กๆสมมุติว่าเราไปอยู่ในวัดอย่างเงี้ยข้อปฏิบัติข้อวัดก็คือตื่นทำวัดเช้าทำวัดเย็นอย่างนี้นะคะมาช่วยกิจกรรมต่างๆในวัดตามระบบของวัดอยู่แล้วทีนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยขยันค่ะทำงานทั้งวันเลยทำหนุนห้าหนุนห้านี่ทำตลอดแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยนอนเราไม่มีสิทธิ์ไปด่าคนนอนเลยแม้แต่นิดเดียวกำลังจะพูดเรื่องนี้ค่ะเราจะบาปเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแค่เขามีความขวนขวายในการทำความดีน้อยกว่าเรามันไม่ได้แปลว่าเขาจะผิดเราเอาเขามาดินทาว่าดูสินอนทั้งวันเลยเนี่ยออกมาแค่ทำวัดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าถ้าไม่มีคนคนนี้อยู่เลยก็ไม่มีใครทำอยู่แล้ว เขามาเอาความดีแค่ไหนเขาก็ได้ความดีของเขาไปแค่นั้นแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยสอนให้เราเนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรที่อยู่ร่วมกันเขาไม่มีความรับผิดชอบมันก็กำลังฉายให้เขาเห็นว่าหรือให้ทุกคนเห็นว่าเขาคือคนยังไงสังสารวัฏนี้เนี่ยมันยาวนานนักค่ะท่านญาติธรรมอย่าดูกันแค่สั้นๆถ้าเขาทำแบบนี้วิบากกรรมกำลังจะพูดถึงเรื่องของวิบากกรรมมันละเอียดนักวิบากกรรมเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้เยอะเหลือเกินเราต้องเป็นทั้งผู้นำบางชาติบางคนเกิดมาไม่เคยเป็นเลยเพราะว่าบุคลิกไม่ได้เลยใจไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นนะคะความเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการสร้างบารมีเป็นผู้นำเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรสารพัดถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้นำแล้วเราเจอคนอยู่คนนึงเนี่ยเข้ามาอยู่ในสังคมของเรามาอยู่ในปกครองของเราเนี่ยเขาเอาเฉพาะหน้าที่ของเขาเท่านั้นแต่อย่างอื่นเนี่ยเขาไม่มีน้ำใจมันไม่ใช่เราหรอกที่เจอคนแบบนี้แล้วเราโชคร้ายแต่กำลังจะบอกว่ามันเป็นวิบากในสังสารวัฏที่โอกาสของกรรมมันให้ผลแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเรามีความรับผิดชอบเราเป็นคนดีเรากระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆตลอดเวลาเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าเราจะได้เจอสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเจอแต่คนกระตือรือร้นคนแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้เอาอย่างนั้นไหมเอาอย่างนี้ไหมอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทุกวันได้เห็นบุญเก่าตัวเองลูกศิษย์ที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะแอคทีฟทั้งนั้นเลยเพราะว่าถ้าไม่แอคทีฟก็ตายอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้เราเป็นคนทำเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะต้องมีบุคลิกแบบนี้อยู่แล้วมันต้องเป็นการประเภทเดียวกันแล้วเขาอยากจะช่วยงานวันดีคืนดีก็มีคนขึ้นมาค่ะมีคนใส่ร้ายท่านญาติธรรมมีเรื่องเล่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องจริงๆเลยมาเล่าบ้างเพราะว่าถ้าไม่พูดเนี่ยก็กลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วไม่ได้กลัวใครนะคะแต่เพียงแค่ว่าฝึกที่จะใช้ความอดทนที่จะไม่พูดแล้วก็จะไม่ตอบโต้เฉยๆไม่ได้กลัวต้องบอกอย่างนั้นก็มีอย่างการทำงานร่วมกันเลยค่ะพี่หมออมพรเนี่ยหรือใครเนี่ยมาไปทำงานด้วยกันเนี่ยมีคนใส่ร้ายบอกว่า เราใช้แรงงานคนหนักคนทำงานไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอ้ยความจริงเนี่ยต้องถามสักคำหนึ่งก่อนว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยจริงๆแล้วที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแบบบุญเราอยู่ด้วยกันแบบจิตอาสาเราไม่ได้บังคับให้ใครเนี่ยมาอยู่กับเราแต่เพราะเราใจตรงกันเราเลยไปทำงานด้วยกันคนอื่นไม่รู้ใครมาจากที่ไหนอยู่ดีๆมาพูดว่าใช้แรงงานหนักแต่ทีนี้ถามกลับไปหาผู้ที่ฟังอยู่ว่าถ้าคุณ
ถ้าคุณถูกใช้หนักๆเนี่ยแล้วคุณไม่ได้เงินเดือนเนี่ยคุณจะอยู่ไหมถ้าคุณไม่มีความพอใจกับสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้เงินเดือนเขาก็มีอย่างพี่หมอพรเนี่ยมีเงินเกษียณอายุเงินบำเหน็จมีเงินบำเหน็จเขาก็มีเงินเดือนใช้ทุกคนเขามีรายได้มีบ้านอยู่มีรถขับใครจะมานั่งทนทรมานอยู่มันเป็นไปไม่ได้แต่เพราะว่าการสร้างกรรมแบบเนี้ยมันน่าสงสารที่พูดให้ฟังเพราะถ้าไม่ได้เอาตัวอย่างจริงๆมาพูดกันเนี่ยมันก็นึกไม่ออกแล้วทีนี้ถ้าไปบอกว่าคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดตรงๆไปเลยมันชัดเจนกว่าเอาไปพูดว่าเนี่ยเอาคนมาทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดแบบไม่มีสติปัญญาเลยไม่มีสมองเลยเพราะว่าถ้าเป็นเราเองเนี่ยเราไม่ได้เงินเดือนเลยเนี่ยขนาดคนกินเงินเดือนยังลาออกเลยค่ะถ้าเกิดโดนใช้แบบโหดๆโดนใช้แบบไม่มีความเมตตาเนี่ยคนกินเงินเดือนยังลาออกเลยแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยคุณต้องดูมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเขาทำยังไงทำไมคนเนี่ยถึงอยู่กับเขาได้ทั้งที่งานเขาหนักขนาดนี้คุณต้องมาถามเราไม่ใช่คุณเอาเราไปดินทาว่าเราใช้งานคนหนักอันนี้แหละค่ะมันมีหลายมุมมองที่มันทำให้เรามองเห็นถึงความคิดของคนว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นความขี้อิจฉาปุ๊บเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะใส่ร้ายคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยดูเสียมันเห็นกิเลสมนุษย์มากกว่ากิเลสมนุษย์นะคะพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรากลับมาหาตัวเราเองว่าธรรมวลีเธออย่าทำแบบนั้นเธอเห็นความดีของคนอื่นแล้วเนี่ยเธออย่าทำให้ความดีของคนอื่นเนี่ยกลายเป็นปัญหาเธออย่าให้ความดีของคนอื่นเนี่ยกลายเป็นความชั่วเขาชื่นชมกันมาตลอดเขาดีกันมาตลอดพอเจอเราปุ๊บเฮ้ยมันดีตรงไหนไปหาข้อผิดพลาดเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อย่าทำบอกกับตัวเองแบบนี้เลยนะคะเนี่ยที่ทำเพราะว่ากรรมเนี่ยวันนึงวันนี้เราอาจจะสำเร็จเราอาจจะทำให้อย่างเช่นตัวเองถ้าทำกับข้าวเนี่ยการทำกับข้าวกลายเป็นปัญหาทำเรื่องมากทำไมยุ่งยากกิเลสเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยพอเจ้าของทำกันเองค่ะโอ้โหสรรหาทำสารพัดเลยแต่คนอื่นทำกลายเป็นกิเลสตัณหาเยอะอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเองวันนึงเราทำความดีได้เรามีความดีของเราวันนึงสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดน่ะถูกคนดูว่ามันยุ่งยากว่ามันลำบากวันนั้นล่ะค่ะคุณกำลังรับกรรมคนที่เขาเห็นสิ่งที่คุณทำอ่ะสิ่งที่คุณชื่นชมอยู่ว่ามันคือปัญหาเนี่ยทั้งที่เรารู้สึกว่ามันดีเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าการที่คุณพยายามบอกว่าฉันกำลังมีความสุขกับสิ่งนี้เนี่ยแล้วคนอื่นบอกว่ามันคือปัญหานะไม่ให้ทำจะเป็นยังไงวันที่รับกรรมวันนั้นล่ะค่ะเราถึงจะรู้สึกได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรของพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกว่าไม่ได้เรื่องของการนำมาพูดให้เกิดโทษอะไรแต่เรากำลังพูดถึงหลักความจริงที่มันเป็นไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปเพื่ออะไรเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปเพื่อให้เรารู้จริงเห็นจริงรู้จักกิเลสตัวเองต่อไปนี้เนี่ยอายุ50ขึ้นค่ะเดินหน้าอย่างเดียวอะไรที่มันไม่ใช่ตัดทิ้งค่ะอะไรที่มันไม่ใช่ถ้าเกิดมันเดินร่วมทางกันในเส้นทางของการสร้างบารมีไม่ได้ก็ตัดทิ้งค่ะอย่างเดียวเพราะว่าเวลามันน้อยนะคะแต่อะไรที่ร่วมได้เนี่ยมันปรับได้เนี่ยก่อนที่ตัวเองจะตัดอะไรทิ้งเนี่ยตัวเองจะปรับประมาณ 80% ซะก่อนปรับจนมันปรับไม่ได้แล้วค่ะคำว่าตัดทิ้งนี่ไม่ได้หมายถึงโกรธแต่คำว่าตัดทิ้งนี่หมายถึงว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเราต้องเอาเวลาของเราเนี่ยจุดหมายของเรามันอีกไกลเลยค่ะคือชาตินี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะถึงจุดหมายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหมายมันอีกไกลมากประเมินจากความจริงประเมินจากบารมีประเมินจากเส้นทางการสร้างบารมีของตัวเองทั้งหมดเนี่ยตอนนี้จุดหมายมันยังอยู่ไกลเหลือเกินแล้วถ้าเรายังไปเสียเวลาไปสู้ลบปบมือไปชิงดีชิงเด่นไปแข่งขันกับคนอื่นอยู่เนี่ยมันจะไปไหนไม่ได้เลยมันมีแต่เสียกับเสียเวลาเสียจิตใจที่ดีเสียอะไรหลายๆอย่างไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า
มันเป็นการสร้างบารมีที่ต้องบอกว่าความประมาทเนี่ยมันเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมาทก็คือความมีสติในเจตนาที่ดีที่เราได้พูดไปว่าไอ้ตัวเจตนาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามองว่าคนนี้เขายอมเขายอมอ่ะเขายอมเขาเห็นว่าอะไรเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็เคยไปเข้ากิจกรรมทีนี้ด้วยความที่ว่าลูกศิษย์ของเราเนี่ยก็อยากให้อาจารย์สบายอยากให้อาจารย์สบายก็เลยไปพูดว่าอาจารย์เราต้องอย่างนี้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 นะอะไรเงี้ยไปบอกทางเจ้าของพื้นที่เขาด้วยความที่ว่าอยากจะให้อาจารย์สบายแหละความรักอาจารย์เราก็เลยบอกกับทางลูกศิษย์ไปว่าไม่ต้องไปบอกกับใครว่าเราชอบแบบไหนเพราะว่าคนสนิทก็จะรู้เราว่าเราชอบแบบไหนต้องมีอะไรบ้างไปขอเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยอาจารย์เขาได้หมดเลยเขาได้หมดเลยอาจารย์เขาได้หมดบอกว่าไม่ต้องไปขอเพราะว่าที่เขาได้หมดก็เพราะเป็นเราไงเรามาทำประโยชน์ให้กับเขาเขาก็จะพยายามที่จะตอบสนองสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยการที่เราจะมาช่วยเขาเนี่ยเราก็จะช่วยเขาเบาด้วยเราแค่เขาต้องดูแลคนที่มาในสถานที่นั้นเนี่ยเขาก็หนักพอสมควรแล้วแล้วเขาต้องมาดูแลเราอีกเนี่ยไม่อยากที่จะรบกวนคืออะไรมันมีแค่ไหนเนี่ยเรากำลังฝึกตัวเองให้มีแค่นั้นหรือถ้าเราไม่สามารถอยู่ได้เราก็จะหาของเราเองเราจะรบกวนคนอื่นให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็ว่ารู้สึกเป็นอย่างนั้นคือเราจะรบกวนคนอื่นให้น้อยที่สุดเราขาดเหลืออะไรเนี่ยเราหาเองค่ะอย่าไปรบกวนคนอื่นอาจารย์เขาได้เขาบอกเขามีปัญหาเขาอยากทำให้อาจารย์ได้อะไรเงี้ยด้วยความที่ลูกศิษย์ก็บอกแบบนั้นเราก็บอกเข้าใจแหละว่าเขาได้แต่โดยนิสัยตัวเองเนี่ยก็จะจนมีอยู่พี่หนึ่งนะพี่น้อยนะเพื่อนของพี่แดงตอนนั้นไปออกหน่วยจิตอาสาด้วยกันตัวเองก็เดินหาของอาจารย์พูดได้นะอาจารย์จะเอาอะไรอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์จะหาอะไรจะได้ช่วยกันหาอะไรเงี้ยนั่นแกช่างสังเกตก็เลยรู้สึกเขาช่างสังเกตนะที่เราหาอะไรอยู่แบบนั้นก็เลยบอกไม่เป็นไรคืออะไรก่อนที่ทำได้เนี่ยถ้าคนรู้จักกันเนี่ยรู้นิสัยกันมันจะไม่โกรธกันค่ะแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้จักนิสัยกันบางทีพูดแบบนี้ก็โกรธง่ายคือเราไม่พยายามเรียนรู้คนที่อยู่รอบตัวเราอะว่าเขาเป็นคนแบบไหนเราเอาความต้องการของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วพอคนที่เราทำให้กับเขาเนี่ยเราพอเขาไม่ยอมรับหรือเขาไม่ยินดีในสิ่งที่เราทำเราก็จะโกรธนี่คือความทุกข์ที่มันหาได้ง่ายมากเลยในรอบตัวอ้าวยายฮัทสวัสดีค่ะนะคะคือจะหาได้ง่ายมากมันเป็นความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอย่างแม่ชีเมื่อวานที่เข้าคอร์สด้วยกันก็มาคุยกันบอกว่าชอบคำพูดของอาจารย์อยู่คำหนึ่งเคารพในการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นการตัดสินใจของผู้อื่นเนี่ยถึงมันจะไม่ถูกใจเราแต่มันเป็นการตัดสินใจของเขาเราต้องเคารพค่ะสมมุติว่าเขาต้องการทำแบบเนี้ยแล้วมันไม่ถูกใจเราอ่ะเราอยากให้เขาเป็นแบบเนี้ยดีกว่าเนี้ยแต่สิ่งที่เขาตัดสินใจมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาค่ะแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นพอเขาตัดสินใจแบบนี้ปุ๊บไม่ตรงกับที่เราต้องการเราจะรู้สึกว่าฉันไม่ช่วยฉันช่วยเฉพาะที่ฉันอยากจะช่วยที่ฉันอยากกระทำแค่นั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่ได้รับความรักถ้าเกิดเราต้องการได้รับความรักจากคนทั้งหลายเนี่ยเราต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือในสิ่งที่เขาตัดสินใจเขาจะรู้สึกว่าวันนี้บางทีเราไปเจอคนอกตัญญูเนี่ยมันก็ยากอะที่เขาจะรู้สึกง่ายแต่วันนึงเนี่ยพลังความดีของเราเนี่ยมันจะก่อตัวในหัวใจค่ะแล้วมันจะดึงคนที่ดีๆเนี่ยมาหาเราเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ณมกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะ
ที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ